ยังก็แม่จะบอกยังเป็นไงอย่าซื้อแล้วกินตอนหิวปานว่าสิกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกระเบิดแม่กูมีผักเด้อพี่น้องเดี๋ยวมากินกันยังนะกินครับเขาวันนี้ข้าอยากดีแพร่ว่ายัดใส่กรอกสวัสดีจ้าพี่น้องเพชรเจ็บคอคอเพชรตกหมอนวันนี้เพชรแยกบ่ได้เบิดมือเพชรว่าแม่นนั่นเพชรถามตาหน่อยว่าอันพ่อมันขึ้นนี่จะได้เหยียบคอข่อยบ่ย้ำจะลูกออกมาเงียวพี่ก็เจ็บแห้งแต่ตอนไหนว่าบ้าบ่เจ้าข่อยเหยียบคอเจ้าเจ้าก็ตายทั้งนั้นเนี่ยแยกบ่ได้พี่วัชชาเอาได้มือเนี่ยเจ็บวัชชาเอาบัดพดตกแก้มแดงมาเจ็บแห้งลืมเอิญพี่น้องกินข้าวจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะเพชรไม่ได้กินข้าวเที่ยงเพชรหิวเพชรไปซื้อแนวกินเพชรพะโล้ซื้อเห็นอันนั้นก็อยากเห็นอันนี้ก็อยากมาไปบ้านตาหน่อยว่าป้าเจ้าสิกินเบิดอยู่ติเฮ้ยจักเพื่อก็อยากเพชรบ่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเพชรเฮ็ดเวียกพื้นเพราะเก็บร้านเฮ็ดหยังเนี่ยเพชรก็เฮ็ดใส่กอกต่อพี่น้องถามมาขายก๋วยเตี๋ยวซ้ำละ30บาทได้กำไรบ่มันได้อยู่จ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่ามันได้หน่อยจ้าเอามามันคุ้มบ่มันก็บ่คุ้มราคาเหนื่อยดอกเนาะมันก็ได้เยอะเนาะ200กว่าบาทนี่ละจากกำไรมันเพียกะเพียกะกิตวาความสุขความสุขแหมเพชรอยากเฮ็ดเพชรก็เลยเออเพชรก็จึงขายของขายหยังนําเนาะเพชรก็ความสุขของเพชรคือเพชรอยากค้าขายที่เพชรเฮ็ดเนี่ยคือเพชรอยากค้าขายเพชรอยากเพชรอยากแบบให้คนกินมีความสุขจังซี่แหมจ้าพี่น้องเฮ็ดเฮาบ่ต้องคิดหยังเฮาบ่ต้องคิดไปหวังรวยดอกเฮาเอาแค่มีบ่ลําบากบ่เดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้วก็เห็นคนอื่นกินของเฮาเฮามีความสุขเฮาก็ยิ้มได้สิแม่จ้ะพี่น้องเพชรบ่ได้คิดหวังที่แบบร่ํารวยกับอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวดอกแต่ว่ามันก็ถ้าเฮ็ดดีๆมันก็เป็นรายได้ได้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพชรก็แบบจังได๋ล่ะเพชรมักแม่จ้ะพี่น้องเพชรก็ขอพัฒนาไปอีกเรื่อยๆคือจังเพชรเฮ็ดของขายแหละเพชรก็ขอเพชรก็ยังบ่ทันได้กิ่งบ่ทันได้มีเพชรก็ขอพัฒนาของเพชรไปเรื่อยๆก่อนเนาะจ้ะพี่น้องขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขอคำติชมคำนี่จากพี่จากน้องก่อนเนาะจากคำที่พี่น้องบอกพี่น้องสอนมาเพื่อกะเก็บไปปรับปรุงเนาะจ้ะสิ่งใดที่เพื่อเฮ็ดบ่ถูกบ่ควรเพื่อกะพี่น้องบอกมาเพื่อกะปรับปรุงให้ท่านถามว่าเป็นหยังเพื่อขายซ้ำละ30บาทบ้านนอกเฮาพี่น้องเพิ่นบ่มีกำลังซื้อปานนั้นดอกผู้เฒ่าแล้วก็แม่นบ่ล่ะผู้เฒ่าสิผู้เฒ่าอยู่บ้านเฮาสิเพิ่นสิได้รายได้มาจะใส่เอาสมมุติลูกส่งให้ก็สิเดือนละเท่าใดเดือนละเท่าใดเงินผู้เฒ่าจังซี่แถวบ้านเพิ่นมีแต่ผู้เฒ่ามันบ่ได้มีแบบหยอดไว้ทํางานหลายสิแหมมีแต่รุ่นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านนี่สิแหมถามว่าเพิ่นคือให้เพิ่นหลายแท้เพชรก็คิดคำนวณเบิ่งแล้วพี่น้องเพชรก็ได้กำไรอยู่เพชรก็เลยแบบว่าบ่เป็นหยังเนาะจ้ะพี่น้องเอาง่ายๆถึงเพชรบ่ได้กำไรหลายเพชรก็บ่ได้หวังว่ามื้อนึงต้องได้หา600กำไรน่ะบ่แม่นมื้อนึงเพชรได้200 300เพชรก็ดีใจแล้วจ้ะพี่น้อง
เห็นพี่เห็นน้องมากินน้ำแพงสิเพื่อแก้แห้งดีใจอันนี้ของตาหน่อยเพื่อปกติกินเนี่ยขาหมูเนี่ยถามว่าเพื่อนเหนื่อยบ่มันก็เหนื่อยอยู่แหละเนาะพี่น้องเฮ็ดงานที่ไปว่าบ่เหนื่อยมันก็บ่แม่นมันก็เมื่อยอยู่แต่ว่าเมื่อยมันแห่งมีความสุขในสิ่งที่เฮามักแต่ถ้าสิ่งไหนที่เฮาบ่มักเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็บ่มีความสุขเด้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เพชรมักแหมเพชรก็ได้มีความสุขเพชรเป็นคนมักค้าขายมักเพชรเป็นคนอยู่ซื่อๆบ่เป็นคันอยู่ซื่อๆเพชรสิไข่สิหนาวคนห่อนหนาวๆคือสิเจ็บชิงเจ็บเป็นไข่เป็นยังรถเพื่อเป็นบ้าเฮ็ดงานเราพี่น้องเพื่อคิดตาบ้าเอาเฮ็ดตอนนี้ตอนเขามีแห้งอยู่ถ้าเท่าไปเขาเฮ็ดบ่ได้เขาก็สิได้มีเงินใส่ละใส่นอกจากพี่น้องสู่เขาเฮ็ดตั้งแต่ตอนนี้เขาเฮ็ดแต่ตอนนี้เขาเก็บเขากำไปทีละน้อยอุ้ยคนช่วยเขาเอาเขาบอกไม่กินไปกินเขาสองถ้วยมือเนี่ยพี่น้องไม่กินเลยกินเขาสองถ้วยไม่ให้กินเลยพอแล้วไปใช้กินเขาไม่กินพี่น้องกินหลายแล้วเดี๋ยวสองถ้วยคิดเพิ่งที่หลายบ่หลายจะป้อนข้าวน้องเหรอเก็บมาเร็วแม่ตกใจเบิดเก็บมาเร็วลูกเร็วจะทำอะไรกินไม่ได้แล้วท้องเต็มแล้วบอกให้ลูกกินเนาะเอาไว้พ่อก็เต็มแล้วขนาดนมยังไม่กินเลยกินเท่าไรกำลังพอดีดื้อใช่ไหมพอดีอ่ะกินเขาเมื่อช้องป่วยช้องป่วยหน่อยซ้ำปุ่นหลังน้ำแน่สองถ้วยช่ำทีละกินได้จังไหนเอาพี่น้องปะเบิร์ดแล้วถ้วยหนึ่งเพื่อบอกว่าเบแล้วพ่อแล้วบูเบเพื่อนบอกว่าเข่าเพื่อนว่าเพื่อนบอกให้เพื่อนไปเอามาอีกเอามาอีกกินเบิร์ดอีดีกินอีกอันนี้ที่ถือจานมาขออีกว่ามีอย่างกินแล้วเพชรกินหลายมันก็ดีกินพ่อประมาณน้ำเองนะจ้าเป็นอย่างแพ้ว่าคือกินเหมือนพี่น้องเพราะว่าแต่หน่อยก็กินนี่เขาแต่หน่อย
เมื่อที่นั่งไปสร้างทำโมเมนต์เจ้าประจำของกันหน่อยครับพ่อจินมันเห็นเพื่อนบ่ขายแป๊บๆก่อนเมนซื้อลูกเขาแม่จะวาดเสียแม่ไปให้คอยกับพ่อจินเพชรไปก่อนได้พี่น้องกะคือเพชรบอกพี่น้องแล้วนะจ๊ะมันคือความสุขความสุขที่เขาได้อยู่บ้านเขาที่เขาได้เฮ็ดบ่ไปเป็นลูกจ้างไผเกี่ยวกับบ่เฮ็ดให้ไผเดือดร้อนนี่ล่ะการใช้ชีวิตในแต่ละมือกะเนาะพี่น้องบ่ให้ไผเดือดร้อนบ่เดือดร้อนไผอยู่แต่ภายในครอบครัวเฮายังมื้อเช้าขายของยังมื้อเช้าขายของยังมื้อแลงมากะกินข้าวอาบน้ำนอนชีวิตประจำวันเล่นกับลูกเนาะพี่เดชเข้าห้องป่ะแม่ที่ไปแล้วเด้พ่อพี่เดชเข้าห้องป่ะอาจารย์มั้ยนึงอาจารย์น้องก็มาด้วยคุณอาจารย์ใช่ปะ อ่ะรู้แต่น้องก็ไปเนาะไม่ต้องอาจารย์ก็ไปเพชรไปแล้วมืออื่นเพชรเฮ็ดของขายมืออื่นส่งของเด้อจ้าพี่น้องเด้อญาติใส่กอกไปแล้วจ้าญาติใส่กอกแต่ว่าก็ยังบ่ครบดอกโทรศัพท์ผู้ใดล่ะโทรศัพท์แม่นแม่นอยู่โทรศัพท์ได้จ้าผู้ใดโทรมาอยู่เครื่องไหนวะงานหาโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์เพชรสันสวัสดีครับพ่อแม่ไปแล้วมาไปแล้วกันเด้อจ้าครับ